มึงโอเคดีนะอืมคืนนี้มึงนอนบ้านกูดีกว่าวะกูไม่อยากให้มึงกลับไปเจอไอ้แบ็คตะกี้มึงยังล็อกคอมันเกือบตายอยู่เลยมึงอย่าเพิ่งกลับไปเจอมันดีกว่าวะกูไม่ทำอะไรมันหรอกแต่กูก็มีเรื่องอยากคุยกับมึงด้วยเรื่องพ่อมึงอะกูไม่อยากพูดถึงมันวะงั้นเข้าไปแดกเบียร์กูสักป๋องสองป๋องกันไปไปหน้านอนก็นอนไอ้หยกกลัวพวกเราแม่งจบแล้ววะทุกอย่างแม่งผิดแผนไปหมดตั้งแต่กูเห็นไอ้แบ็คไม่ทำตามแผนน่ะกูแม่งก็หัวร้อนกล้องวงจรปิดกูไม่ได้ลบเซิร์ฟเวอร์กูไม่ได้ทำลายกูแม่งไม่รอบคอบเองอะเอาหน้ามึงเรื่องมันผ่านไปแล้วช่างแม่งเหอะกูกลับมานั่งคิดเหมือนกันนะเว้ยเราทำอะไรไปแล้วบ้างวะเผาบ้านในทวีบุกโรงงานไอ้เหี้ยแค่2อย่างเนี่ยกูว่าก็ติดคุกหลายปีแล้วนะแต่ถ้ามึงอยากรู้ว่าติดคุกกี่ปีอ่ะมึงลองไปถามไอ้แกมแล้วกันกูว่าแม่งรู้แบบเป๊ะๆเลยไอ้สัตว์มึงช่วยพูดให้กำลังใจกูหน่อยได้ปะกูจะให้กำลังใจมึงเองนะอือแผนของมึงอ่ะแม่งโคตรห่วยห่วยชิบหายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโรงงานอ่ะยังไงมันก็จบในโรงงานพอมารู้ว่ามีคนบุกเข้าไปยังไงไม่ต้องตรวจเจอสารผมอยู่ดีเปล่าวะมึงใช้อะไรคิดไอ้ควายขอบคุณนะนี่คือการให้กำลังใจของมึงแล้วใช่ปะฟังกูให้จบกันดิมันไม่มีใครรู้หรอกมึงว่าทำไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอะอย่างที่ไอ้แบ็คทำมันอาจจะได้ผลในแง่ที่ไม่กระทบคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปบุกโรงงานมันอะมันเลยกลายเป็นแค่การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์เฉยๆนี่มึงเข้าข้างไอ้แบ็คแล้วใช่ปะมึงมีเหตุผลนะดิวไอ้ช้อนที่กูไปแกมยอมทำตามแผนของมึงอะเพราะพวกกูคิดว่าการเข้าไปบุกโรงงานมันยังไงมันก็ต้องมีข่าวรั่วไหลออกมาต่อให้ทวีอยากจะปิดแค่ไหนอะมึงยังไงมันก็ไม่มีทางปิดมิดอยู่แล้วแล้วเพราะมันมีข่าวรั่วไหลออกมาใช่ป่ะกูหวังว่าอย่างน้อยคนก็จะเห็นว่าเราต่อต้านทวีอยู่มันอาจจะทิกเกอร์ให้คนกล้าสู้มากขึ้นก็ได้มันจะเป็นแบบนั้นได้จริงหรอวะแต่ถ้าเราลองคิดในแง่ดีอะการที่เราไปเผาบ้านในทวีตอนนั้นข่าวมันเงียบมากมึงแต่มันก็ยังมีกระแสต่อต้านเป็นขึ้นใต้น้ำในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วการที่เราเข้าไปบุกโรงงานมันอะกูหวังว่าอย่างน้อยคนเขาจะเห็นแล้วก็รับรู้ถึงความชั่วร้ายของไอ้ทวีจนกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านไอ้ทวีมากขึ้นนอนเถอะมึงอย่าคิดมากเลยเย็นๆค่อยตื่นมาแล้วคิดต่อว่าเอาไงดี